วันนี้พอมีการไปสอบถามกันค่ะทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านจึงปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ทราบเรื่องดังกล่าวเพราะว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีและไม่ขอแสดงความคิดเห็นว่าพรรคพลังประชารัฐล้มข้อตกลงในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อดึงกระทรวงสำคัญกลับมาพิจารณาใหม่หรือไม่ส่วนตัวย้ำชัดค่ะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องและก็เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สำคัญบอกเลยว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มาขอคำปรึกษาในเรื่องนี้ส่วนเรื่องของโควต้าแต่ละพรรคการเมืองที่ยังไม่ลงตัวผู้สื่อข่าวถามไปนะคะท่านบอกว่าอันนี้ก็ต้องไปถามกับฝ่ายการเมืองเช่นเดียวกันไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกันค่ะก็ผมจะไปรู้อะไรผมเนี่ยไม่ได้ทำอ่ะผมไม่ได้เป็นคนทำอ่ะไม่ปรึกษานายกทำคนเดียวนะนายกฝึกนายกก็ผมไม่รู้ผมไม่ได้เป็นคนเกลียก็ผมไม่ได้เป็นคนเกลียผมไม่ทราบไม่รู้ไม่รู้ที่ไม่ก็ยังไม่เชิญนะไม่พร้อมอ่ะก็ไม่รู้แล้วแต่เขาต้องไปถามนักการเมืองเขาดูก็ผมจะไปดูยังไงไม่ได้ทำงานนี้ไม่ได้ทำงานนี้ทางการเมืองไม่ได้เล่นเมื่อสักครู่ที่ได้ยินไปนะคะที่ท่านบอกว่าไม่ทราบไม่ได้เชิญก็แล้วแต่อันนี้ก็คือผู้สื่อข่าวเขาถามว่าแล้วส่วนตัวท่านละตอนนี้เนี่ยจะกลับมารับตำแหน่งเดิมอีกหรือเปล่ามีใครมีการเชื้อเชิญหรือว่าทาบทามหรือยังพลเอกประวิตรบอกว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะกลับมาทำหน้าที่นะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าตัวเองเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่แข็งแรงเท่าที่ควรแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีเทียบเชิญหรือว่ามีการพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่อย่างใดค่ะ